ับพูดถึงการมาอารีนาหน่อยครับครับผมก็อารีนาก็มาจากน้อง3คนนะครับน้องชแตมน้องพริมแล้วก็น้องมินซอนะครับที่เขาเทรนอยู่ที่เกาหลีเนี่ยมา2ปีแล้วครับแล้วก็วันนี้เขาก็พร้อมแล้วที่อยากจะมาให้ความสุขกับความสนุกกับแฟนๆทุกคนครับคือภูมิใจมากครับก็อย่างที่บอกว่าโฟนวันเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างตามมาตรฐานอย่างที่บอกว่าจริงๆเพลงคำ Get It Now เนี่ยเรามีแล้วมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่าเรารอให้น้องเนี่ยซ้อมให้ผ่านสแตนดาร์ดและมาตรฐานของเราก่อนที่ว่าพร้อมที่จะออกมาเป็นศิลปินได้แล้ววันนี้น้องๆทั้ง3คนก็พร้อมแล้วที่จะออกมาให้ความสุขกับทุกคนเธอแต่งครับตื่นเต้นขนาดไหนครับกับการเดบิวต์ครั้งนี้ครับตื่นเต้นมากๆค่ะคือหนูซ้อมมารวมที่เกาหลีที่บริษัทที่เกาหลีด้วยก็ประมาณ4ปีแล้วนะคะก็สุดท้ายความฝันหนูก็เป็นจริงแล้วค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่หนูฝึกซ้อมมามันก็คุ้มค่านะคะครับเพลงที่ออกมาแล้วก็ MV เป็นยังไงบ้างสำหรับเราเองความรู้สึกก็เราก็รู้สึกว่ามันออกมาเท่มากนะคะก็คนเราก็ทุ่มเทมากก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามอยากให้ทุกคนช่วยดู MV แล้วด้วยค่ะพิมพ์ล่ะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกกับการได้ดีก็จริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่รอแต่ก็พอมาถึงเวลาก็ตื่นเต้นค่ะยังไงหนูพยายามทำให้ดีที่สุดหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะการไปฝึกที่นู่นเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นการฝึกฝนตัวเองในระดับนึงค่ะแต่ก็ผ่านมาได้หนูก็ถือว่าหนู accomplish อีก goal นึงของชีวิตหนูค่ะคิดว่าคุ้มค่ากับการรอคอยไหมครับวันนี้ที่มาถึงแล้วคุ้มค่ามากค่ะทุกในทุกๆวันหนูได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะยังมีสมาชิกอีกคนนึงครับพี่เกื้อแนะนำหน่อยครับอันนี้น้องน้องมินซอนะครับให้พูดกับสวัสดีค่ะหนูชื่อมินซอค่ะหนูอายุ15ปีค่ะ thank you นี่น้องมินซอวันเกิดน้องพอดีครับวันนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นของขวัญที่แบบให้กับตัวเองเลยครับ근데진짜데뷔로인해서아주좋은선물이라고생각해생일선물이요네이렇게데뷔인데생일까지겹쳐서이렇게제생에제일귀하고제일뜻깊은생일이될것같습니다ก็คิดว่าเป็นวันเกิดวันนึงที่สำคัญมากในชีวิตครับก็คือเป็นของขวัญให้กับตัวหนูที่เป็นการเดบิวต์ครับเรียนภาษาไทยยากไหมครับเทพูดก็หมายเหนียวเดียววะยากมากค่ะอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอเรื่อยๆ이언어를배우면서어느정도이제좀그언어에좀도움이될수있고좀어필할수있는약간그런걸어떻게여기까지왔는지일단언니들이제일많이도와줬던게첫번째인것같고요계속이제태국어선생님이랑언니들이랑계속얘기를하려고노력했습니다ก็หนูพยายามพูดภาษาไทยเรียนรู้แล้วก็คุยกับพี่ๆเสมอครับก็พูดเรื่อยๆเข้าใจเรื่อยๆพยายามฟังพี่เรื่อยๆให้แบบว่าตัวหนูพัฒนาได้ด้วยครับโปรแกรมเป็นไงบ้างได้สอนอะไรเพื่อนบ้างน้องบ้างก็สอนน้องพูดภาษาไทยแบบเบสิกเบสิกอะค่ะแบบร้อนบ้านเรานะคะหนาวแล้วก็แบบอิ่มหิวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเบสิกที่ใช้ในทุกๆวันได้เห็นความตั้งใจเขาแล้วเป็นไงสำหรับเราเองเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยคือน้องเก่งมากๆจริงๆอะค่ะคืออายุแบบน้อยมากแล้วแบบเมนเทลเขาแบบดีมากคือเขาเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากก็ชื่นชมน้องมากๆค่ะจริงคาดหวังยังไงบ้างครับกับซิงเกิลแรกก็คาดหวังนะคะแต่เราก็คือในส่วนของเราก็คือเราทำดีที่สุดแล้วค่ะอย่างวันนี้ก็มีแฟนคลับแบบหนาแน่นตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มาในวันนี้นะคะก็ฝากติดตามพวกเราไปอีกเรื่อยๆนะคะพวกเราจะกลับมาด้วยเพลงที่ดีกว่าเดิมเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะพูดถึงเพลงนี้หน่อยมันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันทัชใจเราขนาดไหนแล้วมันก็แบบสำหรับเพลงนี้ครับคือเพลงนี้หนูชอบมากเพราะมันช่วยแบบคือมันมีเมสเซจว่าอยากให้ทุกคนทำตามความฝันนะคะแล้วก็ซึ่งอย่างตัวพวกเราทั้ง3คนนะคะพวกเราก็อดทนกันมา2ปีเพื่อวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนทำตามความฝันเหมือนพวกเราพี่ก็วางแนวทางของน้องๆกลุ่มนี้ไว้ยังไงบ้างคืออย่างที่น้องได้พูดนะครับว่าวันนี้น้องเขาตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้เขาได้มีผลงานชิ้นแรกออกมาคือคำเกตินากับวงอารีนาก็อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ขอกำลังใจสนับสนุนน้องอย่างน้องเขาฝึกกันมา2ปีฝึกกันมาอย่างหนักก็แต่ว่าจะสำเร็จได้เนี่ยก็อยากได้กำลังใจจาก
ทุกคนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าศิลปินของไทยเนี่ยก็จะสามารถที่มีความสามารถเพียงพอในการที่ไม่ใช่แค่อยู่ในแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ก็เอาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกได้ถ้าเราช่วยกันวันนี้น้องๆเขาฝึกกันมาแล้วทำดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้ณตอนนี้แล้วเขาจะพัฒนาตัวเองมากกว่านี้อีกแต่ก็ต้องการกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากทุกๆคนครับก็ยังไงก็ขอแรงสนับสนุนด้วยครับอยากให้ฝากเพลงหน่อยแล้วกันเนาะทีละคนเลยดีกว่าครับรู้จักเธอตังก่อนเลยครับก็ฝากซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะคะ Come Get It Now พวกเราก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักมากอยากให้ทุกๆคนช่วยไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็สตรีมเพลงของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปดูแล้วก็กดไลค์บน YouTube ด้วยค่ะนะพี่นะครับฝากไปฟังเพลงกันเยอะๆด้วยนะคะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากๆตั้งใจซ้อมกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงของพวกเรานะคะอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะคะขอบคุณครับอย่าพูดไปซ้ำไทยด้วยนะคะฝากฝากติดตามคำเกลินเนาด้วยนะครับด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ